ท่านรังสิมาครับกลับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนางสาวรังสิมารอดรัศมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์จังหวัดสมุทรสงครามการระบาดระลอกใหม่ของโควิด-19นะคะได้ตอนนี้ได้แพร่กระจายไปตามจังหวัดต่างๆเนี่ยหลายจังหวัดแต่เริ่มต้นเนี่ยมันจังหวัดสมุทรสาครแต่คนก็จะจำผิดนะคะว่าเป็นจังหวัดจำผิดมาสัมภาษณ์ดิฉันเนี่ยวันหนึ่งหลายๆนักข่าวหลายๆคนจะมาสัมภาษณ์ดิฉันเรื่องเกี่ยวกับโควิดดิฉันก็อยากจะกราบเรียนทุกท่านนะคะว่าดิฉันเนี่ยเป็นส.ส.สมุทรสงครามค่ะไม่ใช่สมุทรสาครนะคะแล้วเวลาคนเข้าใกล้ดิฉันก็จะกลัวนะคะว่าเอ๊ะจังหวัดคุณติดโควิดแล้วเข้าใกล้คุณได้ไหมเข้าใกล้ได้นะคะเพราะว่าตอนนี้ที่สมุทรสงครามมีติด8คนนะคะแต่ดิฉันก็มั่นใจนะคะในความเก่งของผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามคือท่านชลัดบุญนสะนะคะเพราะว่าท่านเป็นคนที่มีความรู้ทางด้านสาธารณสุขมาก่อนแล้วมาเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็โดยเฉพาะอสม.กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำท้องถิ่นนะคะไม่ว่าจะเป็นอบต.ก็ทำงานกันอย่างเข้มแข็งนะคะขนาดโควิดเนี่ยไม่ระบาดระลอกเนี้ยในจังหวัดสมุทรสงครามนี่ก็ยังทำตรวจไข้นะคะคัดกรองเหมือนเดิมนะคะจนถึงระลอกใหม่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยดิฉันก็มั่นใจว่าสมุทรสงครามเนี่ยสามารถที่จะควบคุมโรคโควิดนี้ได้นะคะแต่ที่ดิฉันจะอภิปรายตรงเนี้ยดิฉันเนี่ยสงสารชาวประมงค่ะเพราะว่าชาวประมงเนี่ยมีปัญหามากนะคะเดิมที่ผ่านมาเนี่ยที่ชาวประมงจะต้องอยู่ภายใต้กฎ IUU เนี่ยก็มีผลกระทบต่อผู้ประกอบอาชีพประมงอยู่แล้วนะคะและพอมาเกิดเหตุการณ์เนี้ยทำให้อาหารทะเลขายไม่ได้เพราะนั้นดิฉันก็อยากจะกราบเรียนทางรัฐบาลนะคะว่าจะต้องประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็ให้ความรู้กับประชาชนว่าอาหารทะเลเนี่ยกินได้ไม่ติดโควิดนะคะแต่คุณต้องปรุงให้สุกแต่ปัญหาคือที่อาหารทะเลขายไม่ได้เนี่ยคือคนไม่สามารถเข้าไปซื้ออาหารทะเลในตลาดได้นะคะทำให้อาหารเนี่ยไม่สามารถมาสู่ท้องตลาดตามจังหวัดต่างๆได้นะคะเพราะฉะนั้นก็อยากให้รัฐบาลหาแนวทางการช่วยเหลือนะคะผู้ที่ประกอบอาชีพประมงด้วยนะคะประการสำคัญที่ดิฉันอยากจะเน้นเนี่ยคือดิฉันฟังว่าท่านนายกเนี่ยสั่งปราบขบวนการแรงงานต่างด้าวอันนี้ดิฉันพูดตั้งแต่เป็นส.ส.สมัยแรกเลยนะคะจนปัจจุบันเนี่ย5สมัยแล้วดิฉันก็ไม่ได้เห็นความคืบหน้าของการปราบขบวนการขนแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายตอนนี้ถ้าท่านปราบตอนนี้นะคะมันจะทำให้แรงงานต่างด้าวเนี่ยหนีนะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะควบคุมได้เพราะว่า1บางคนเนี่ยก็ไม่มีบัตรบางคนบัตรหมดก็ยังไม่ได้ต่อเพราะมันติดช่วงโควิดวีซ่าหมดก็ยังไม่ได้ต่อนะคะมันก็เลยกลายเป็นปัญหาดิฉันก็อยากจะบอกกับทางรัฐบาลนะคะว่าท่านอย่าทำอย่างนี้เลยอย่าปราบตอนนี้เป็นโอกาสของรัฐบาลแล้วรัฐบาลให้เขามาจดทะเบียนนะคะมาลงทะเบียนเราจะได้เงินเข้ารัฐด้วยแล้วสามารถควบคุมโรคได้ด้วยแล้วเราก็สามารถที่จะรู้ได้ว่าแรงงานต่างด้าวเนี่ยอยู่ที่ไหนนะคะให้เขามาลงทะเบียนทำให้มันถูกต้องเอาใต้ดินมาไว้บนดินจ้ะนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยที่มันเกิดเหตุการณ์นะคะเพราะว่ามันทำอย่างนี้ที่ฉันเคยอภิปรายอย่างเช่นฉันไปดูงานที่จังหวัดเชียงรายนะคะที่แม่น้ำเมยเนี่ยยืนอยู่เนี่ยดิฉันเห็นเลยว่าเขาแก้กางเกงจากฝั่งนู้นแล้วก็เอากางเกงชูบนหัวมาแล้วเดินข้ามแม่น้ำมาข้ามมาฝั่งไทยก็ข้ามได้เพราะว่าพื้นที่เนี่ยมันติดกันที่มันงอกออกมาเนี่ยแล้วมาอยู่ฝั่งทางไทยแต่พื้นดินเนี่ยยังเป็นของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยมันไม่สามารถที่จะตรวจคัดกรองอะไรได้เพราะว่าชายแดนธรรมชาติเนี่ยมันสามารถข้ามไปข้ามมากันได้แล้วเราก็ไม่สามารถที่จะควบคุมได้ตอนนี้แรงงานต่างด้าวเนี่ยที่สมุทรสงครามเนี่ยที่ดิฉันสอบถามนะคะตอนนี้เนี่ยที่ประเทศพม่าเนี่ยเขาก็ล็อกดาวไม่ให้ประชาชนเนี่ยออกจากบ้านแต่เมื่อเขาไม่มีกินนะคะเขาก็ต้องดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดเขาก็ต้องหนีกลับมาทำงาน
ที่ประเทศไทยนี่การขนแรงงานต่างด้าวเนี่ยตอนนี้อย่างเช่นยกตัวอย่างจากสังขบุรีมาที่สมุทรสงครามนะคะก็จะมีรถตู้เนี่ยไปรับคิดค่าหัว 12,000 บาทถึง 15,000 บาทส่งถึงตลาดปลาเลยนะคะที่สมุทรสงครามวิธีการของเขาเนี่ยเขาก็จะเอาแรงงานต่างด้าวเนี่ยมาพักที่ชายแดนพอพักชายแดนด่านไหนที่เป็นพวกตัวเองเข้าเวรก็ให้ผ่านพอถึงช่วงตรงไหนที่จะมีการตรวจก็ให้แรงงานต่างด้าวเนี่ยเดินนะคะไปในป่าเพื่อที่จะไปออกทางที่มันเลยด่านที่จะตรวจนะคะแล้วก็ให้ไปพักตามขนำต่างๆที่อยู่ในป่าบางคนเนี่ยบอกเดิน5วันฝ่าจะมาถึงสมุทรสงครามฝ่าจะผ่านด่านได้เพราะฉะนั้นถ้าไม่มีคนของรัฐช่วยเนี่ยเก็บสวยมันไม่สามารถพาแรงงานต่างด้าวเนี่ยเข้ามาได้เพราะมันเป็นขบวนการอย่างเงี้ยมานานมากแล้วนะคะทำให้ไม่สามารถควบคุมประชากรของแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะไปจะออกไปประเทศเขาเนี่ยสามารถเดินทางได้สะดวกออกจากนี่6โมงเช้าบ่าย2โมงเขาโทรกลับมาแล้วว่าเนี่ยถึงแล้วที่ประเทศพม่าเพราะฉะนั้นเนี่ยดิฉันก็อยากจะเรียนทางรัฐบาลนะคะว่าอย่าสั่งปราบเลยค่ะตอนนี้ท่านต้องให้เขาเนี่ยมาลงทะเบียนเพื่อจะได้รู้ว่าแรงงานเนี่ยอยู่บ้านใครเท่าไหร่นะคะแล้วคนไหนเนี่ยบัตรหมดอายุที่มันติดช่วงโควิดไม่ได้ต่อให้เขาเนี่ยให้ดำเนินการนะคะทยอยดำเนินการต่อให้เขาแล้วเราก็สามารถที่จะรู้ยอดเลยว่าในประเทศตอนนี้มันมีแรงงานต่างด้าวอยู่เท่าไหร่หลังจากที่เราลงทะเบียนแล้วเนี่ยเราเก็บตกให้หมดแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเราต้องเข้มงวดชายแดนเราต้องเอาจริงเอาจังนะคะจัดการคนที่เป็นคนที่หน่วยงานของรัฐเนี่ยไปสมรู้ร่วมคิดกับขบวนการขนแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำให้เกิดผลกระทบที่เกิดขึ้นในปัจจุบันทำให้ประเทศชาติเสียหายนะคะเพราะฉะนั้นก็ฝากทางท่านประธานไปถึงรัฐบาลนะคะว่าให้เข้มงวดเอาจริงเอาจังเกี่ยวกับขบวนการแรงงานต่างด้าวด้วยค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับ